ุณผู้ชมค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะพวกเราได้ลงเรือไปชมธรรมชาติด้านล่างค่ะสวยมากเสียงอะไรคะแมงหวีแมงวันเสียงร้อนจริงค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ร้านเรียโดรักคาเฟ่ครับอยู่ใจกลางของตลาดน้ำที่โมแลนเลยครับผมที่อยู่ในน้ำอันนี้ขึ้นผมแล้วใช่เมื่อกี้กินในน้ำอันนี้มันกินที่จะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องมาเจออะไรที่เวอร์วังใช่ไหมครับโอ้โหเป็นที่ทำกีบบัวของร้านนี้ที่ทำกีบบัวโอ้โหหลังมาเหรอคะทำมาให้ทานใช่ไหมครับใช่ครับมาถึงตลาดน้ำตู้แดงแล้วเนี่ยเมี่ยงทำกีบบัวต้องทานเพราะว่าคุณได้ทานดอกบัวสดๆโอ้พี่สนใจเลยสิคะก็สนใจอยู่ค่ะอยากจะทานแปลกๆเนาะใบบัวกินได้เหรอคะเนี่ยใบบัวทานได้ครับยูนี่ใบบัวกีบบัวครับผมตายแล้วใบบัวเป็นคนชอบทานเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูก่อนเนาะวิธีการทำแล้วค่อยทำยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวตามไปเลยนะครับโอเคครับผมเราใส่เครื่องเคียงที่ชอบนะครับทุกอย่างถ้าไม่ชอบพริกก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าถ้าชอบก็สามารถใส่ทุกอย่างแต่ดูแล้วชอบอ่ะไหมพี่เชนทำด้วยไหมสาเหตุที่เราเอาดอกบัวมาทำเป็นเมี่ยงคำกินบัวนะครับเราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเครื่องเคียงทั้งหมดเวลาเราทานกับเมี่ยงทำใบชะพลูทุกคนจะได้สัมผัสกลิ่นของใบชะพลูทั้งหมดเลยจะไม่ได้รู้เลยว่ารสชาติของมะพร้าวคั่วเป็นยังไงรสชาติของถั่วเป็นยังไงของมะนาวเป็นยังไงแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ทานดอกบัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่รสชาติของดอกบัวเนี่ยนุ่มแต่ไม่มีรสชาติมันเลยทำให้เรารู้รสชาติของเครื่องเคียงทั้งหมดเลยครับการดีไซน์ของเมี่ยงคำของเรานะน้ำเราจะไม่ทำเหนียวเหมือนต้นตำรับมันจะเป็นสูตรของทางร้านเลยเพราะว่าเราทำเหนียวเนี่ยก็จะตักยากและลำบากเราก็เลยปรับปรุงสูตรใหม่เพื่อเป็นเอกลักษณ์พอดีใช่ไหมฮะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีใช่ผู้ชอบดีคนนั่งใกล้ใบบัวนี่มันมีประโยชน์อะไรคุณประโยชน์อะไรป่ะมีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับครับทั้งใบบัวทั้งเกสรดอกบัวอย่างดอกบัวเนี่ย1ดอกเนี่ยเราแกะมาเราเจอตรงนี้เกสรนี่ก็สามารถเป็นทำชาดอกบัวได้เกสรดอกบัวแล้วบำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดให้เหมือนทานเมี่ยงทั่วไปแต่ว่าน้ำที่มันน้ำเขาอะมันหวานแล้วได้รู้รสชาติเลยใช่ไหมเครื่องเคียงเป็นแล้วก็หมดเอิญครับผมกลีบบัวเลยค่ะนี่เป็นกลีบบัวสายพันธุ์อะไรครับจริงๆแล้วบัวรับประทานได้เหรอคะคุณนินค่ะทานได้ครับทุกสายพันธุ์แต่ว่าตัวนี้เป็นกลีบของบัวหลวงเราไปหาในธรรมชาติเลยนะครับนี่คือบัวหลวงไม่มีครับคือที่นี่นะฮะเราขายหมดแล้วทั้งหมดเลยเราไปซื้อตามรถตัดที่ไม่ได้ตามห้างไม่ได้เราจะถามว่าทำขายเป็นเพราะว่าถ้าเราซื้อตามห้างผมรวยไปแล้วเราต้องใช้ไม้ห่อ3เมตรเอาเรือขึ้นรถครับเพื่อไปหาตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้ทุกคนได้ทานลองใช้บัวนี้ใช่ครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของสมัยโบราณเขาใช้บัวมันตัดแต่ว่าทางที่จากใบเล็กแล้วก็ใช้บัวหลวงดีกว่าให้ทุกคนได้สัมผัสกลิ่นของเครื่องเคียงครับคุณผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะดิฉันจะลองชิมนะคะเมี่ยงกลีบบัวหลวงนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเป็นยังไงจัดแล้วนะเย็นๆคือพริกที่หนูเมื่อกี้มันเพิ่งลงไปอ่ะจริงๆแล้วถ้าคุณเจนบอกเนี่ยก็ยังไม่เข้ากับท่านผู้ชมอ่ะมาลองทานที่นี่เองนะครับเพราะว่าบัวนี้แล้วก็สูตรน้ำจิ้มเนี่ยมันมีแต่ความดีๆเท่านั้นมีสมุนไพรหลายอย่างมีประโยชน์เนาะได้ฟีลลิ่งนึงนะครับคุณผู้ชมค่ะหอมเลยป้าจะนี่นะคะป้าจะนี่ยิ้มรวยอยากจะบอกว่าอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่ทางบ้านค่ะให้มาสัมผัสด้วยตาของคุณผู้ชมเองว่ามันมีความละมุนละไมแตกต่างจากเมี่ยงแน่นอนและที่สำคัญคือมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดใช่ครับแล้วน้ำเมี่ยงเนี่ยแตกต่างอย่างแน่นอนแตกต่างจริงพี่น้องแตกต่างแล้วก็สีปกติเนี่ยสีไอ้ตรงผักเผือกอะไรนะใบชะพลูอะไรพวกนี้จะเป็นสีเขียวแต่สีเนี่ยมันสวยไอ้กีบบัวเนี่ยแล้วมันก็ทานได้ด้วยแล้วรสชาติมันก็บอกไม่ถูกมันนุ่มๆเนาะที่เราออกแบบมันไม่มีกลิ่นอะไรได้รับความอร่อยด้วยโอเคสีสันแล้วของเรื่องการถ่ายรูปที่มาแล้วต้องถ่ายรูปถ่ายเป็นไม้ไม้ไก่ครับสวยงามใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ถามว่าทานได้หรอก็เพราะว่านึกว่าเป็นพร็อพแบบว่าประดับโต๊ะสวยงามลองแล้วครับผมเป็นยังไงคะรสชาติแตกต่างจากเมี่ยงที่เคยกินมาคือน้ำเมี่ยงเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ข้นจนเกินเบลอแล้วก็ไม่ได้หวานแบบมะพร้าวคั่วหอมเนาะหอมเลยออกมาเลยครับใช่นะคะละมุนนีค่ะหนึ่งเดียวในนี้ก็มีนีตัวเดียวนี่แหละค่ะแม่ลองดูค่ะแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะได้สัมผัสกับเมี่ยงกลีบบัวเลอค่ะแล้วยังมีเครื่องดื่มสีสวยสดรสอร่อยตรงนี้ด้วยที่
มีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมคะครับผมที่ร้านในตลาดคาเฟ่เนี่ยเป็นหลักๆก็คือเป็นหลักกาแฟใครอยากมาพวกคอกาแฟเนาะก็สามารถสั่งได้มานั่งกินกาแฟพวกคอกาแฟน้องตามพี่ลี่พี่หน่องว่าไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเรามาที่เนี่ยจะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเย็นพระอาทิตย์ตกเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้เจนนี่บอกนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงเย็นๆเนี่ยเรามานั่งรับประทานอาหารไทยๆแบบนี้นะคะดื่มเครื่องดื่มเย็นชื่นใจยังเห็นอาทิตย์อัสดงลงตรงบึงบัวค่ะโอ้ยมาเป็นตอนครับมาเป็นตอนเข้ากับชุดไทยมากเลยเวอร์วังอลังการไหมล่ะคะเวอร์วังนะพูดไปเรื่อยๆนะพี่จะกินถึงสักคำสองคำกำลังริมรสความอร่อยใช่ไหมคะคุณเอ็นค่ะแล้วกับการทำธุรกิจตรงนี้ค่ะตลาดน้ำทุ่งบัวแดงแล้วก็ร้านกาแฟเลนโลนเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะใช่ค่ะสมัยนี้นะครับการทำธุรกิจเนี่ยมันมีทั้งยากทั้งง่ายสำหรับคนที่เข้าใจคนที่ใช้ไอเดียถ้าคุณมีไอเดียของคุณอยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องลงทุนมากเราใช้ไอเดียมาประกอบกับยุค 4.0 สมัยนี้ทุกวันนี้มันจะมีโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามามีอะไรหลายอย่างมาทำให้เราได้โปรโมทธุรกิจของเราไปให้ทุกคนได้รู้และรวดเร็วแต่ที่สำคัญของการทำธุรกิจคือเราใช้การบริการให้ดีเวลาเราทำธุรกิจอะไรก็ช่างถ้าเวลาคนเข้ามาถึงเราแล้วเราโฆษณาให้เขาเข้ามาถึงเราแล้วเราต้องบริการให้เขาปากต่อปากให้ได้แล้วก็ด้วยคุณภาพของทุกอย่างในธุรกิจของคุณต้องทำให้ดีครับแค่นี้แหละครับก็จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะความเวอร์ในการใส่ใจนะคะเวอร์ให้มากค่ะคือเวอร์ในเรื่องของการบริการและใส่ใจอลังการด้วยการบริการอลังค่าแบบนี้นะคะก็จะมัดใจนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้เขาเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะมัวแต่นั่งสวยอย่างเดียวความรู้สึกในวันนี้ที่ได้มาที่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงไม่รู้เธออึ้งเมี่ยงหรือว่าเธออึ้งคุณนินรู้สึกยังไงบ้างคะต้องบอกคุณผู้ชมหน่อยสิคะรู้สึกดีอย่างเดียวเหรอคะดีมากรู้สึกเธอจะหิวแล้วบอกว่าดีเวอร์ใช่ไหมคะแล้วน้องภาพล่ะคะมีอะไรบ้างวันนี้อ๋อรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเพราะไม่คิดว่ามันจะมีสถานที่แห่งนี้แบบอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแค่ตรงนี้ใกล้ๆครับใกล้ชาแล้วมีเมนูแบบนี้ด้วยครับผ่านตาเมนูเดิมๆผ่านปริ้นโอ้เห็นด้วยค่ะสนับสนุนเลยคือนอกจากว่าจะมีความอร่อยในการได้ริมรสแล้วก็ยังเป็นอาหารการที่สวยงามด้วยนะคะใช่ครับแล้วท้ายที่สุดนี้ค่ะอยากให้คุณลินฝากอะไรไว้สักนิดนึงค่ะว่าอยากจะให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสถานที่แห่งนี้เปิดปิดอะไรยังไงบ้างครับผมตลาดน้ำทุ่งบัวแดงของเรานะครับเราเปิดตั้งแต่8 โมงจนถึง5 โมงเย็นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่เลิกเนี่ยคนก็จะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะมารีแลกโดยที่ว่ามาวันธรรมดาก็สามารถมาได้โดยที่ว่าไม่ต้องแอบก็สามารถมารับลมชมวิวกินกาแฟนั่งเรือชมบัวถ่ายโดรนได้ปกตินะครับก็คือสามารถเลือกระยะเวลาได้แล้วอยากจะเจอเรานะครับก็สามารถที่เข้าที่เพจพิมพ์ Google ไปได้เลยก็จะเจอเราพิมพ์ว่าตลาดน้ำทุ่งบัวแดงก็จะเจอเราทุกช่องทางพิมพ์ตรงครับครับผมแหมเผลอแป๊บเดียวนะคะเวลาหมดเวลาแบบนี้แหละค่ะเวลาแห่งความสุขมักจะหมดไปรวดเร็วเหลือเกินนะคะแต่ก่อนจากกันวันนี้ค่ะน้องต้ามีอะไรมามอบให้กับคุณมินคะวันนี้ค่ะเรียกว่าเป็นไทยการันตีความเวอร์วังของรายการเรานะครับเวอร์วังอลังการนะครับขอบคุณมากครับการันตีว่าเวอร์วังจริงๆยังไม่หมดนะครับก็เป็นอะไรครับอันนี้ที่บอยเชอร์นะคะจากที่รักเวดดิ้งสตูดิโอมูลค่า 5,000 บาทไปถ่ายรูปสวยๆได้เลยเก็บไว้ได้เลยเลยค่ะและสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณครับเราเที่ยวนะคะเก็บประสบการณ์ความสุขแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะกับเราทั้ง4คนในช่วงอะไรคะพี่หน่องขาในช่วงฉันลืมอ่ะช่วงอะไรอ่ะเวอร์วังบันเทิงครับผมเวอร์วังบันเทิงค่ะเวอร์วังบันเทิงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันชอบเล่นมุกตลอดเลยไปขี้เกียจช่องไปไหนไปขี้เกียจพูด